การทุจริตระบบการจำนำข้าวเอื้อต่อการทุจริตทุกขั้นตอนแต่การทุจริตขนาดใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการระบายข้าวสารจำนวนกว่า25ล้านตันที่มันอยู่ในอำนาจของเป็นอำนาจระดับสูงของนักการเมืองอำนาจมันอยู่ตรงนี้นั้นตัวเลขการลักลอบนำข้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านมีประมาณการกันอยู่ระหว่าง 900,000 ถึง 2 ล้านตันนะฮะโดยองค์กรระหว่างประเทศตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับระบายข้าวนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาสวมสิทธิ์เฉยๆเกี่ยวข้องกับการระบายข้าวเพราะข้าวบางส่วนเอามาเข้าโกดังแทนข้าวใหม่คุณภาพดีในโครงการที่ถูกแอบเอาออกไปขายในตลาดก่อนเพราะนั้นเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะฮะการทุจริตในขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกจนถึงการตั้งแต่จดทะเบียนเกษตรกรไปจนทั้งเอาข้าวเข้าโกดังเป็นการทุจริตผมว่าขนาดจิ๊บจ้อยขนาดเล็กโดยผู้เกี่ยวข้องรายเล็กๆแม้กระทั่งโรงสีหมื่นตันสองหมื่นตันสามหมื่นตันอะไรเงี้ยมีโกดังแสนตันผมก็ถือว่ารายเล็กเมื่อเทียบกับรัฐบาลนะฮะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะนะฮะแต่ขนาดการทุจริตไม่มีทางเทียบกับการระบายข้าวได้แล้วก็ทั้งหมดมันก็เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของการปฏิบัติอันนี้ก็คือส่วนที่จดทะเบียนจนทั้งเอาข้าวเข้าโกดังเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากมีข้อบกพร่องของระเบียบปฏิบัติแล้วไม่มีทางไปตามตรวจสอบได้ชาวนาล้านคนคุณไปตรวจสอบได้ไงไม่มีทางทำยังไงก็ไม่มีทางอุดช่องว่างได้นะฮะไม่มีทางแต่ว่าไอ้การทุจริตใหญ่คือระบายข้าวการระบายข้าวนี่มีหลักฐานขอประทานโทษ8ข้อนะฮะ1ข้าวหายจากบัญชี 2.9 ล้านตันที่คุณสุภาประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีพบนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้าวหายก็มีการตรวจสอบมีการตรวจสอบเสร็จรายงานเสร็จมันก็ยังได้ข้าวมาไม่ครบมันก็ยังหายไปล้านกว่าตันนะฮะมันไปเกี่ยวข้องกับการที่มีการแอบนำข้าวในโครงการซึ่งเป็นข้าวใหม่นะฮะเอาไปขายให้พ่อค้าก่อนแล้วติดต่อในหน้าขอซื้อข้าวเก่าจากรัฐบาลจากโกดังของรัฐบาลไปส่งขายแทนแต่บางทียังไม่ได้เอาไปส่งข้าวมันก็เลยหายไปอยู่ประมาณสัก3ล้านตันเรื่องที่1 นี่คือหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางการ 2.9 ล้านตันข้าวหายมีการทุจริตแน่นอนเกี่ยวกับการระบายข้าว2การส่งออกข้าว1ปี2555มีการส่งออกข้าว1 2.17 ล้านตันแน่นอนในปีในการจำนำข้าวไม่มีการให้โรงสีทำข้าวนึ่งแล้วเรามีข้าวนึ่งส่งออกได้อย่างไร2ล้านตันนะประการที่3รัฐบาลยืนยันว่ามีการส่งออก G2G ให้6ประเทศ 1.76 ล้านตันในปี55โดยอ้างว่าเป็นการส่งมอบโดยบริษัทเอกชนแต่มันไม่มีตัวเลขถึงขนาดนั้นตัวเลขส่งออกไป6ประเทศนี้ไม่ถึงทำไมต้องให้ข่าวผิดนะฮะหรือเป็นข้ออ้างการนำข้าวในโครงการออกไปขายนะฮะประการต่อไปรัฐบาลขายข้าวในราคาต่ำกว่าราคาขายส่งในกรุงเทพนะประการสุดท้ายรัฐบาลมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งไปขายข้าวตัดราคาบริษัทเอกชนต่างชาติที่จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกในประเทศไทยนะฮะไปตัดราคาขายข้าวให้รัฐบาลอิรักตัดราคาบริษัทเอกชนไทยนะฮะกรรมาธิการวุฒิสภาพบว่ามีผู้รับจ้างทำข้าวถุงบางรายส่งมอบข้าวถุงให้ร้านถูกใจร้านถงฟ้าไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงที่เหลือเอาไปขายในตลาดเองในราคาตลาดนะมีการปกปิดข้อมูลต่างๆ2เรื่องนี่ผมเล่าเป็นเรื่องๆไปก่อนนะฮะเรื่องแรกคือรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดการขายข้าวทั้งที่เป็นการขายในประเทศและข้าวเป็นสมบัติของประชาชน
แล้วมีกฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลรัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนะกระทรวงพาณิชย์ยึดคืนอำนาจการรับรองการส่งออกข้าวขาวที่เคยมอบให้สภาหอการค้าเป็นคนทำแล้วเอาไปทำเองทำทำไมนะฮะเรื่องสุดท้ายคือการอนุญาตให้โรงสีไม่ต้องสีแปลสภาพใน7วันและการอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตามโควต้า WTO โดยไม่ต้องเสียภาษีแล้วนำเข้าได้ทุกเดือนข้อสงสัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวทั้งสิ้นนี่คือหลักฐานที่เป็นทางการทั้งสิ้นนะฮะอันนั้นคือประเด็นใหญ่ๆที่เล่าให้ฟังทีนี้เชื่อมโยง